สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้เลิศฟาร์มอยู่ที่หมู่บ้านอานี่เขตเบรมการ์เดนจังหวัดอาเกาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะการจัดเก็บอาหารสำหรับฟาร์มโคเนื้อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นค่ะในช่วงฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิเกษตรกรก็จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บอาหารไว้ให้กับโคสำหรับในฟาร์มค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีการปลูกหญ้าแล้วก็ตัดหญ้าเพื่อนำมาอัดทำเป็นก้อนกลมเก็บเอาไว้ให้โคในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงหรือเริ่มฤดูหนาวค่ะสำหรับหญ้าก้อนกลมสีขาวนี้เรียกว่าหญ้าซีโร่จะเป็นการตัดแล้วตากให้แห้งประมาณ 70% หลังจากนั้นก็จะอัดเป็นก้อนห่อหุ้มด้วยพลาสติกอย่างแน่นหนาสามารถเก็บเอาไว้ได้นานเก็บเอาไว้ได้ข้ามปีถ้าพลาสติกไม่มีรอยรั่วหรือว่าแตกค่ะหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วก็จะมีการใส่ปุ๋ยบำรุงดินเป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพใช้มูลสัตว์ที่หมักเอาไว้เป็นน้ำหมักมาฉีดรดบริเวณแปลงหญ้าเพื่อบำรุงดินสำหรับการตัดหญ้าในรอบต่อไปค่ะสำหรับการปลูกหญ้าจะตัดได้ประมาณ 4-5 ครั้งค่ะก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงค่ะนอกจากการปลูกหญ้าแล้วเกษตรกรก็มีการปลูกข้าวฟ่างข้าวบาเร่หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวฟ่างข้าวบาเร่แล้วก็จะได้สั่งข้าวหรือฟางเพื่อเอามาใช้ในฟาร์มโคเนื้อโคนมค่ะสำหรับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคจะต้องมีพื้นที่พอเพียงสำหรับปลูกหญ้าปลูกอาหารสำหรับโคจะมีการจัดสรรปันส่วนพื้นที่ดินเพื่อทำการเกษตรที่สอดคล้องกับอาชีพนอกจากนั้นก็จะมีการปลูกข้าวโพดสำหรับอาหารสัตว์เอาไว้ทำเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับไว้เลี้ยงวัวในช่วงของฤดูหนาวสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรจะเริ่มต้นปลูกประมาณปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับบางฟาร์มก็จะตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ไถพรวนปลูกข้าวโพดต่อเลยค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยค่ะสำหรับที่มีพื้นที่พอเพียงก็ยังปลูกหญ้าเอาไว้ตัดได้อีก 4-5 ครั้งค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละฟาร์มค่ะสำหรับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มขนาดย่อมค่ะมีแม่วัวพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ12ตัวค่ะเป็นการเลี้ยงวัวแบบต้นน้ำจะเลี้ยงขุนลูกวัวไปถึงอายุประมาณ 8-12 เดือนก็จะส่งต่อค่ะเท่าที่เลือดฟาร์มสังเกตก็จะเป็นธุรกิจในครอบครัวค่ะอาชีพของการเลี้ยงวัวก็จะถูกส่งมาตั้งแต่สมัยปู่ย่ามาถึงลูกแล้วก็มาถึงรุ่นหลานค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ประสบกับปัญหาของภัยธรรมชาติ
ของสภาพอากาศเช่นกันค่ะหากปีไหนที่มีน้ำน้อยก็ทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกเอาไว้ขาดแคลนน้ำทำให้มีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีพอสมควรค่ะบางครั้งมีพายุลูกเห็บก็ทำให้พืชผลที่ปลูกเอาไว้เกิดการเสียหายอย่างหนักถือได้ว่าอาชีพการเกษตรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนกับประเทศอื่นๆเช่นกันค่ะสำหรับอาชีพการเกษตรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐบาลจะมีการให้งบประมาณเป็นรายปีสำหรับการทำเกษตรกรค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ